ฟิลิปปินส์ขอโควต้าปาเกียวร่วมชิงชัยโอลิมปิกเกม2024เป็นกรณีพิเศษคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งฟิลิปปินส์ TOC ได้ยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการเพื่อขอให้แมนนี่ปาเกียวกำปั้นชื่อดังลงแข่งขันในโอลิมปิกเกม2024เป็นกรณีพิเศษสำหรับปาเกียวประสบความสำเร็จมากมายในอาชีพด้วยการเคยคว้าแชมป์โลกมาครองถึง8รุ่นและมีสถิติการชกชนะ62ไฟจาก72ไฟเป็นต้นทว่าเจ้าตัวยังไม่เคยเข้าชิงชัยในการแข่งขันโอลิมปิกเกมแม้แต่ครั้งเดียวโดยตามเกณฑ์ของโอลิมปิกนักกีฬาที่จะเข้าร่วมชิงโควต้าแข่งขันจะต้องมีอายุไม่เกิน40ปีทว่าในปัจจุบันปาเกียวมีอายุ44ปีแล้วนั่นหมายความว่าเจ้าตัวจะหมดสิทธิ์ร่วมมหกรรมกีฬาดังกล่าวแล้วถึงกระนั้นล่าสุด TOC ได้ยื่นคำร้องไปยังคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOC เพื่อขอให้กำปั้นเจ้าของฉายา The Pac-Man ได้ร่วมแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่นในโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเป็นกรณีพิเศษแม้จะอายุเกินเกณฑ์แล้วโดย TOC อ้างว่าปาเกียวยังมีสภาพความฟิตเหมือนกับนักกีฬาที่มีอายุ28หรือ30ปีเท่านั้นนอกจากนั้นแล้วความเป็นไอคอนของวงการก็จะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของกีฬาดังกล่าวได้วุ้นเส้นเปิดใจหลังนิกขอแต่งงานน้ำตาปริ่มไม่คาดหวังจะได้วิวาอีกขอบคุณที่ให้เกียรติขอบคุณที่เขาให้เกียรติวุ้นเส้นวิริธิภาเปิดใจหลังแฟนหนุ่มนิกธนภูมิกุลขอแต่งงานน้ำตาปริ่มไม่คาดหวังจะได้วิวาอีกครั้งกำลังจะเป็นเจ้าสาวอีกครั้งสำหรับนักแสดงสาววุ้นเส้นวิริธิภาหลังถูกแฟนหนุ่มไฮโซนิกธนภูมิกุลทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานที่ฝรั่งเศสโดยเธอได้เผยคลิปโมเมนต์สุดพิเศษพร้อมแคปชั่นรูปอีโมจิแหวนเพชรและรูปหัวใจสีขาวเขียนข้อความว่าวันที่24กันยายน23ล่าสุดวุ้นเส้นมาร่วมงานโซแกรมโซโกลปาร์ตี้เปิดตัวแบรนด์ BELOTERO ลิฟที่โรงแรมพูแมนแบงคอกแกรนเดสุขุมวิทอโศกและเล่าโมเมนต์สุดแฮปปี้ให้ฟังว่าจริงๆวันนั้นก็มีความสงสัยเพราะเราเดินทางไปฝรั่งเศสกันวุ้นไปทำงานเราก็มีตากล้องแล้วมีของทุกอย่างสถานที่ที่เห็นเป็นนอกเมืองตอนนั้นรู้สึกแล้วแหละคือเพื่อนก็มาถามว่าไปทริปนี้เขาจะขอไหมเราก็บอกว่าไม่เห็นมีอะไรน่าสงสัยเขาจะรู้ไซส์แหวนได้ยังไงเราก็มีคุยเล่นๆกับเพื่อนบ้างแต่สุดท้ายก็คิดว่าไม่น่าขอทริปนี้เพราะเขาดูไม่โลกเลยแล้วเขาเองก็ไม่ใช่นักแสดงถ้านักแสดงก็อาจจะเนียนๆเราก็คิดว่าถ้าเขาขอจะซ่อนแหวนตรงไหนเพราะอยู่ด้วยกันตลอดเอาจริงเราไม่รู้หรอกก็มีเพื่อนมาถามก่อนไปเขาจะขอไหมแล้วเพื่อนที่ไปด้วยกันตอนที่ไปถึงแล้วก็มาถามเราอีกว่าเขาจะขอไหมเราก็บอกเพื่อนว่าถ้าแกไม่รู้ก็คงไม่มีแล้วแหละตอนที่อยู่ปารีสเราคิดว่าคงไม่มีแต่ว่าก็ไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วเพราะเราเองก็ไปทำงานเพื่อนเราก็เชียร์ให้เขาขอเราแต่งงานเพื่อนหลายคนรู้ก่อนเรามานานมากแล้วก็เลยเชียร์จะได้ไม่ทำให้เราตกใจรู้ไว้ว่าวันหนึ่งจะต้องโดนแบบนี้ถามเพื่อนไหมทำไมถามบ่อยจังเขาบอกก็จะได้เนียนๆเพราะว่าถ้าไม่ถามจะรู้ว่ามีก็มีถามว่าเตรียมชุดมาหรือเปล่าเตรียมชุดขาวมาไหมมีอะไรที่โป๊ะเยอะมากจนเราแอบสงสัยเยอะมากแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่วินาทีนั้นเป็นยังไงบ้างเอาจริงๆนะเขาพูดน้อยมากแทบไม่พูดเลยขอเลยตอนนั้นเราถ่ายรูปอยู่เพราะกำลังทำงานตากล้องก็เรียกให้มาถ่ายคู่กันเพราะไม่มีรูปคู่เลยเราก็เลยบอกว่าให้มาถ่ายคู่กันก่อนจะได้จบ
ตอนแรกเราใส่ชุดสีดำซึ่งเป็นชุดสุดท้ายแล้วแต่ตากล้องก็บอกว่าเปลี่ยนอีกชุดหนึ่งได้ไหมต้องถ่ายซ่อมก็หลายอย่างเราก็เลยไปเปลี่ยนมาถ่ายจะได้จบแล้วนิกก็เดินมาถ่ายด้วยเราไปกอดเอลเขาแล้วไปเจอกล่องที่กระเป๋าหัวเราะพอเจอปุ๊บเขาก็รู้แล้วว่าเรารู้เขาก็เลยพูดเลยคำพูดที่เขาขอเราแต่งงานยิ้มเขาบอกว่าอยู่กับเรามา4 ปีแล้วเขามีความสุขทุกวันเลยยิ้มเขินหลังจากนี้ก็อยากใช้ชีวิตกับเราแล้วเขาก็ลงไปคุกเข่าแล้วก็ถามเราว่าตกลงแต่งไหมเพราะตอนนั้นเราฟังอยู่ก็ไม่ได้พูดอะไรกำลังคิดอยู่ว่ากล้าทำแบบนี้ด้วยเพราะเขาเป็นคนเรียบร้อยไม่เคยแอบแบบนี้เลยพอเขาทำทุกอย่างเราก็แอบเซอร์ไพรส์ตื่นเต้นเขาก็ถามอีกทีว่าตกลงจะแต่งไหมเราก็บอกว่าโอเคโอเคหูดับไหมตอนนั้นเราก็ตั้งใจฟังแต่เขาก็ไม่ได้พูดเยอะพอเสร็จจากทุกอย่างเราก็ถามเขาว่าจริงๆ จะพูดแค่นั้นเหรอเขาบอกว่าจะพูดมากกว่านี้แต่ว่าตอนนั้นจำอะไรไม่ได้เลยเพราะคนที่อยู่ตรงนั้นน้ำตาจะไหลกันหมดเลยวุ้นก็ยังดูงงๆอยู่เลยเพื่อนเรายินดีมากๆเหมือนคนนี้นิกเพื่อนเราเชียร์ 100% เขาคงทำอะไรให้เพื่อนเราประทับใจเยอะนอกจากเพื่อนหลายคนก็เชียร์คู่เราดีใจค่ะเพราะหลายคนรู้จักตัวตนของเราและรู้จักตัวตนของนิกเขาก็รู้ว่าเราเข้ากันได้ไม่มีปัญหากันคบกันก็มีแต่เรื่องดีๆไม่มีท็อกซิกคบกันมานั่งบ่นกับเพื่อนก็ไม่มีเพื่อนก็เลยเชียร์กันถามถึงแพลนแต่งงานเราก็คุยกันว่าเราเพิ่งกลับมาอาทิตย์กว่าเลยยังไม่รู้ตกลงว่าเมื่อไหร่แต่ไม่ใช่ปีนี้แน่นอนเดี๋ยวดูปีหน้าจะที่ไหนยังไงต้องใช้เวลาเตรียมงานค่ะเราก็คงไม่จัดใหญ่โตอะไรอยากจัดแบบอบอุ่นอบอุ่นนิกเข้าไปคุยกับครอบครัวเราหรือยังเขาคุยก่อนแล้วแหละเพราะเราก็ถามว่าบอกพ่อแม่เราหรือยังทุกคนเก็บเป็นความลับมีเราไม่รู้คนเดียวเขาก็เตรียมตัวมาดีเขาเองก็ไม่อยากไปบอกทีหลังแต่วุ้นก็บอกเขาว่าอายุเท่านี้แล้วพ่อแม่ไม่ว่าหรอกมาขอเถอะหัวเราะแต่เขาก็ทำตามขั้นตอนไปหวานมากต้องขอบคุณโยเกิร์ตและน้องเนี๊ยบที่ทำให้ภาพออกมาเป็นแบบนั้นมีช่างภาพถ่ายให้เพราะว่านิกไม่ได้เตรียมอะไรเยอะแยะเขามีแค่แหวนวงเดียวนอกนั้นทุกอย่างก็ตรงนั้นเลยไม่มีดอกไม้ไม่มีแชมเปญไม่มีชัดเวอร์วังเราบอกเขาว่าเราโอเคมากแค่นี้ก็แฮปปี้รู้สึกว่าเขาตั้งใจทำให้เราจริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณน้องๆที่ถ่ายเก็บความทรงจำไว้ให้พระตอนนั้นเราก็อึ้งน้องๆก็ถ่ายจากโทรศัพท์นะไม่ได้มีการเซตตากล้องมีน้ำตาไหลเขาก็มีเราก็บอกอย่าเพิ่งเดี๋ยวฉันไม่สวยใจเย็นหัวเราะเขาก็มีนิดหนึ่งเราก็มีแต่เราก็อยากเป็นโมเมนต์ที่ไม่ต้องร้องไห้อยากให้ทุกอย่างแฮปปี้หลายคนโฟกัสไปที่นิกบอกว่างานดียิ้มเราก็ถามเขาว่าช่วงนี้ถ่ายรูปออกมาดูดีขึ้นเขาบอกว่าเขาลดน้ำหนักนิดหนึ่งจะได้ออกมาดูดีทุกคนก็บอกว่าเขาดูดีขึ้นเขาก็ค่อยๆลดน้ำหนัก4 ปีโอเคสำหรับเราไหมตอนแรกวุ้นก็ไม่ได้คาดหวังแล้วว่าจะต้องแต่งงานอีกครั้งเพราะในวัยนี้วุ้นก็โฟกัสงานเยอะแล้วก็มีเขาเป็นกำลังใจเป็นความรักที่ดีแต่ว่าต้องขอบคุณที่เขาให้เกียรติเราด้วยเพราะเขาเองก็อยากให้เรามีความสุขกว่านี้เราก็บอกเขาว่าทุกวันนี้เราดีอยู่แล้วแต่เขาค่อนข้างคิดอะไรตามขั้นตอนตามประเพณีเขาก็เลยอยากขอเป็นเรื่องเป็นราวมากกว่าแล้วเราเองก็เหมือนได้เพื่อนสนิทเพิ่มมาอีกหนึ่งคนเพราะคุยได้ทุกเรื่องและเราก็ไม่ต้องกลัวว่าคุยกับเขาแล้วจะงอนหรือคิดอะไรแตกต่างเราเติมเต็มซึ่งกันและกันหลายๆอย่างก็คิดเหมือนกันเลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรขอให้เป็นแบบนี้ตลอดไปอันนี้พระแม่ลักษมีจัดให้ไหมมีแต่คนถามเรื่องนี้หัวเราะวุ้นบอกแต่แรกแล้วว่าไม่เคยขอความรักจากสอ
มารับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะเรื่องแบบนี้ต้องใช้ความสามารถของเราแต่ว่าอีกพาร์ทหนึ่งพระแม่ท่านอาจจะประทานให้เราก็ได้เพราะทุกวันนี้เราก็มีความสุขดีกับคนนี้ก็ไม่แน่อาจจะมาจากท่านก็ได้เพราะเรานับถือและศรัทธาท่านอยู่แล้วแต่ส่วนมากจะขอท่านเรื่องงานกับธุรกิจมากกว่าความรักไม่ได้ขอโดยตรงแต่เวลาเราขอก็ขอให้มีความสุขราบรื่นเรื่องความรักก็อาจจะเกี่ยวข้องเหมือนกันเพราะก็เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตเราแต่ว่าไปคุณนิกไหมเผื่อเขาขอฉันมาหัวเราะเราแซวเขาบ่อยมากกว่าคนหาว่าฉันไปขอเธอจากพระแม่นะแต่เธอขอฉันหรือเปล่าเขาบอกก็ไม่แน่นะหัวเราะ